สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์วันจันทร์ก็ยังทำงานรอบบ่ายนะเป็นการทำงานรอบบ่ายก็ยังตื่นเช้ามาก็ไม่เช้านะคะ8-9 โมงนี่ไม่เช้าเนาะก็ยังได้มีเวลาเตลิดเตเตอยู่ในสวนเหมือนเคยนะคะวันนี้จะทำอะไรวันนี้มาดูวันนี้ลุงหยุดสัปดาห์นี้ลุงหยุดนะคะ1 สัปดาห์เนาะลุงก็จะมีงานทำทั้งสัปดาห์ก็มีแพลนไว้แล้วแม้กระทั่งไปหาหมอทํารถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือแพลนของแกนะคะใน1 สัปดาห์แกเวลาแกทํางานแกจะไม่ติดต่อเรื่องไปหาหมอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าวันหยุดแก1 อาทิตย์แกจะต้องไปหาหมอนะคะเนาะเช่นไปตรวจความดันวัดความดันหรือว่าเจาะเลือดอะไรก็แล้วแต่เป็นสุขภาพของแกหรือว่าทําเกี่ยวกับรถแกก็จะไปทําในสัปดาห์ที่แกหยุดนะคะเนาะเพื่อจะได้ไม่ให้มีผลกระทบกับการทํางานนะคะเราขยันทํางานแล้วเราเวลาเราขออนุญาตเจ้านายไปไหนเจ้านายเขาก็จะได้ให้ไปนะคะลุงจะเป็นคนแบบนั้นเนาะมาค่ะวันนี้มาดูลุงว่าลุงจะทําอะไรกันตอนนี้ลุงก็ใส่น้ํามันเรียบร้อยนะคะลุงจะฉีดน้ํามันตัวนี้ใส่ในใบเลื่อยพวกนี้นะคะสงสัยลุงจะต้องตัดหญ้าข้างๆบ้านนะคะเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยลุงเตรียมสายไฟมาวางแล้วนะคะอันนี้คือสายไฟยาวยาวรอบรั้วตรงนี้เนาะเวลาลุงแกจะซื้อสายไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลุงแกจะดูว่าแกจะใช้ความยาวเท่าไหร่เนาะไม่รู้ว่าคิดว่านะเพราะว่าแม้กระทั่งสายน้ําเนี่ยมันจะมีความยาวให้เรานะคะว่าเราต้องการใช้เท่าไหร่สายน้ําลุงอันเนี้ยสามารถฉีดได้จนไปถึงหน้าบ้านนะคะดึงลากไปฉีดจนถึงหน้าบ้านนะคะจะเอ๋ฮัลโหลสเก็ตสเก็ตก็คือที่รักนะคะอันนี้ก็คือสายน้ํานะคะที่สามารถดึงเข้าดึงออกแล้วก็ล็อกเองอัตโนมัตินะคะส่วนวันนี้ลุงก็จะทํางานล็อกเตอร์อันนี้ก็คือเลื่อยตัดหญ้ากิ่งไม้รั้วนะคะเลื่อยตัดรั้วเนาะของบอสนะคะลุงเสียบแล้ววันล้างเดินแห่สเก็ตแฮะวันเล่งประเด็นเลยเป็นมา2 เมตรอ่ะอ๋อ25 เมตรนะคะสายไฟอันนี้เนาะก็จะมีล็อกด้วยนะคะล็อกสายไฟอันนี้เป็นที่ใส่ใบเลื่อยนะคะป้องกันเนาะของบอสค่ะ BOSCH บอสตัวบ้าลุงจะใช้ของยี่ห้อนี้นะคะกลิ่นน้ำมันเหมือนยากินจะทายุงดอกลิลลี่เห็นไหมคะพี่น้องดูดอกลิลลี่ดิดอกสีม่วงนี่สวยเลยดอกลิลลี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มออกจะบานเนาะเห็นไหมทุกต้นดอกเยอะมากปลูกปีที่แล้วอันนู้นก็เริ่มออกอันนี้จะเป็นสีขาวถ้านี้สีขาวอันนี้จะเป็นสีนวลนวลไม่ขาวแจ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาวเลยอันนี้ไม่ขาวแจ่มลุงซื้อมาปลูกนะคะอันนี้ดอกไม้ลุงเริ่มออกสีแล้วค่ะไปดูลุงกันตัดรั้วนะคะนี่ก็เป็นบ้านนกนะคะบางทีนกเขาจะมาอยู่ครั้งนี้มีลูกนะคะแต่ลูกเขาแข็งแรงเขาไปแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อคุณนี่จะแห่เด็กคันโอเบิร์นอะไรวะโอเคสามารถเปิดได้วะซันเดี๋ยวพ่อดีคัมเบียร์อ๋อวิทย์มีห้าฮูส
Det for hende, eller hvad? Ah, måske vi skal flytte til den her. Ah, okay. ลุงบอกว่าที่เรามีบ้านสองหลังนี้มันใกล้กันเกินจามพ่อสุนนะคะลุงจะถอนให้ดูอืมโอเคครับคือบ้านนกเขามาคลอดแล้วพอลูกเขาแข็งแรงเขาก็บินออกไปนะคะแล้วก็ล็อกกับคืนเนาะก็เปิดไม่ได้นะคะเนาะก็ได้ช่วยนิดนึงนะจับสายไฟถ้าสะโพกก็ลุงก็จะมุดไปยันข้างในนะคะเราก็จะพยายามตัดแล้วก็ให้หญ้าลงมาในพื้นที่ของเราให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้ตกไปในพื้นที่ของเพื่อนบ้านน้อยที่สุดนะคะแต่เราก็คุยกันได้นะคะกับเพื่อนบ้านเนาะว่ามันอาจจะมีหญ้าตกไปฝั่งกันนู้นนิดๆหน่อยๆนะคะเหมือนกันกับเพื่อนบ้านนะคะเราคุยกันรู้เรื่องเนาะเพราะว่าเพื่อนบ้านด้านโน้นอ่ะคือเขามีต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกเรานะว่าถ้าเราไม่ชอบต้นไม้อ่ะถ้าเราจะตัดออกก็ตัดได้แต่แฟนลุงเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอันนี้โอเคก็เหมือนเรานะคะพอเวลาเราตัดหญ้าเราก็จะบอกเขาเห็นไหมคะลุงเขาก็จะเก็บนะคะเก็บให้ลงมาในพื้นที่ของเรามากที่สุดตกไปในพื้นที่เพื่อนบ้านน้อยที่สุดนะคะเนาะสูงท่วมหัวลุงเลยสูงท่วมสูงใกล้เคียงกับลุงท่วมหัวเราแน่ๆนะคะถ้าป้าโมนาจะช่วยป้าโมนาต้องหาบันไดมานั้นวันนี้ก็ได้งานอู้ก็ยังชื่นอกชื่นใจกับผักสวนครัวนะคะปลูกพออยู่พอกินเนาะอร่อยสตรอเบอรี่ก็เริ่มออกแดงๆแล้วเราก็คุมไว้นะคะเพราะว่าไม่เคยทันนกสักทีก็เลยคุมไว้ซะนะคะดอกกุหลาบก็เต็มอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่เวลาใครเข้ามาเยี่ยมเรามาหาเราแล้วเขาซื้อดอกกุหลาบมาฝากแล้วคราวนี้พอมันร่วงโรยหมดเราก็คือทิ้งก็เสียดายโมนาก็เลยเอามาเสียบเสียบๆนะคะมาเสียบอยู่ริมๆนี้เนาะเนี่ยอันนี้ปีที่แล้วโมนาเพิ่งปลูกอันนี้เป็นนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะต้นนี้เนาะออกดอกสีชมพูนะคะอันนี้สีเหลืองเนาะอันนี้สีเหลืองนี่นะคะยังตัดไม่เลิกแต
แต่งริมนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็เก็บนะคะเก็บใส่รถเนาะเพื่อเอาไปทิ้งนะคะเนาะก็ช่วยกันเก็บช่วยกันทําค่ะเมื่อกี้โมนาก็ช่วยแกเกี่ยวมาแล้วแกก็มายกขึ้นยกขึ้นรถนะคะที่เขากลับมาจากไปหาหมอที่อีกเมืองหนึ่งฮอสเทลบุโอเคโอเคค่ะจบงานวันนี้เดี๋ยวโมนาก็ต้องไปหาหมอแล้วก็จะไปทำงานเหมือนกันวันนี้โมนาหาหมอฟันค่ะ